วัสดีค่ะมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านค่ะและพี่ๆน้องๆที่ไม่ใช่มือใหม่แต่ว่าต้องการจะรู้การทำช่อง YouTube ตามกฎนะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆมาแชร์ให้ฟังค่ะการเพิ่มการมองเห็นช่องของเราเพิ่มการค้นหาช่องของเราพูดถึงเรื่องช่องนะคะเวลาที่กดคำค้นหาปั๊บมีคนพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหาปั๊บแล้วเจอชื่อช่องเรานะคะนั่นเป็นโอกาสที่ดีและเป็นการสร้างเครดิตด้วยค่ะพอใครมากดค้นหาอะไรแล้วเจอช่องเราขึ้นเป็นอันดับต้นๆหรืออยู่ในท็อป10นั่นถือว่าเรามีเครดิตและเราเข้าสู่ระบบแน่นอนจ้าบางท่านนะคะเปิดช่อง YouTube มาโดยไม่มีการตั้งค่าช่องใดๆทั้งสิ้นวันนี้วันจะพาทำการเพิ่มการมองเห็นช่อง YouTube ของเราด้วยการตั้งค่าช่องผ่านหน้าช่องของเราในหน้า YouTube นั่นเองทำอะไรทำตรงไหนบ้างตามไปชมจ้าสิ่งที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะคะเรียกว่าหน้าช่อง YouTube หน้าช่องของเราค่ะในหน้าช่องนะคะจะมีตัวเลือก2ตัวให้เราดูก็คือการจัดการช่องและการจัดการวิดีโอค่ะให้เราคลิกเข้าไปที่การจัดการช่องนะคะแล้วเราดูทีละขั้นตอนค่ะว่าเราต้องทำอะไรบ้างในเรื่องของการตั้งค่าช่องตรงนี้ใครยังไม่มีถือว่าพลาดมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะตั้งค่าช่องให้เรียบร้อยเขียนได้มากเท่าไหร่นั่นคือโอกาสในการที่คนจะพิมพ์ค้นหาช่องของเราได้มากขึ้นนั่นเองจ้าไปชมกันไปทำกันจ้าตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่หน้าช่องก็คือเปิดช่องของเราผ่านแอป YouTube นั่นเองค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเหมือนจะเข้าช่องนี่เข้ามาที่ช่องของคุณค่ะเมื่อเราเข้ามาที่ช่องแล้วนะคะเราจะเจอแก้ไขช่องและจัดการวิดีโอให้เราคลิกที่แก้ไขช่องค่ะในส่วนตรงนี้นะคะที่บอกให้ทุกท่านทำก็คือการใส่คำอธิบายช่องค่ะเราใส่มากเท่าไหร่นั่นเป็นคำค้นหาช่องของเราทั้งสิ้นก็คือให้เราอธิบายนั่นเองค่ะว่าช่องของเรานะคะทำเกี่ยวกับอะไรมีใครเกี่ยวข้องบ้างส่วนที่เราจะกรอกตรงนี้นะคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำเพื่ออะไรนะคะเขียนเยอะๆเขียนมากเท่าไหร่นั่นคือคำค้นหาช่องของเราอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปนะคะเป็นการค้นหาช่องใครก็ตามที่เวลาพิมพ์ค้นหาช่องแล้วเจอช่องของเราไม่ได้พิมพ์ชื่อช่องนะคะแต่เป็นการพิมพ์คำหรือคอนเทนต์ช่องแล้วเจอช่องของเรานั่นเป็นเพราะว่าเรามีการกรอกข้อความตรงนี้นั่นเองค่ะและอย่าลืมนะคะเรายังสามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อและตารางการออกอากาศเดี๋ยวนะคะวันไขวันเขียนว่าสอนสดๆเรียนสดๆก็คลิกไปที่สัญลักษณ์รูปดินสอค่ะแก้ไขเวลาค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคะไม่เป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วพร้อมพูดคุยทักทายกันได้ตามตารางการออกอากาศที่แจ้งไว้หน้าช่องล่วงหน้าเวลาประมาณคือลืมเข้ามาแก้นั่นเองค่ะ4 โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะคะนี่ค่ะก็จะมาแจ้งไว้แบบนี้นะคะตรงคำอธิบายตรงนี้จะมีส่วนในการค้นหาช่องของเรานะคะแล้วก็จะวันจะวางช่องทางการรับโปรแกรมที่วันแจกฟรีนะคะทั้งปกคลิปอินโทรดักชันต่างๆไว้ตรงการอธิบายช่องตรงนี้ค่ะคือช่องทางการติดต่อของวันก็คือเข้าไปที่ Facebook กลุ่มแจกฟรีมือใหม่หัดทำ YouTube นั่นเองนะคะก็จะใส่ช่องทางการติดต่อเอาไว้เพียงช่องทางเดียวแบบนี้ค่ะส่วนใครจะลง
ชื่อร้านค้าสมมุติว่าเรามีการทำการค้าขายอะไรแบบนี้นะคะหรือเว็บไซต์เราก็สามารถมาเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนของการอธิบายช่องเราไม่ต้องใส่แฮชแท็กนะคะห้ามใส่เครื่องหมายแฮชแท็กนะคะเป็นการอธิบายว่าช่องของเราทำอะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยววันขออ่านแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะน่าจะพร้อมแล้วค่ะเขียนว่าแชร์ทุกเทคนิคการทำช่อง YouTube ทำคลิปนะคะนี่นะคะก็เพิ่มเติมไปค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกขวามือด้านบนนะคะตัวหนังสือสามารถพิมพ์ได้ 1,000 ตัวอักษรค่ะตอนนี้ใช้ไป800ตัวอักษรแล้วจ้าเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะไปอยู่ในคำค้นหาช่องของเรานั่นเองค่ะเวลาผู้ชมเข้าไปดูจะเห็นข้อความตรงนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวพาออกไปนะคะนอกเหนือจากนั้นด้านล่างนะคะจะมีการติ๊กความเป็นส่วนตัวคือเราต้องอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวเช่นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวถ้าเราไม่สะดวกนะคะอย่าให้นะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะ address นะคะห้ามให้นะคะซึ่งอาจจะพวกมิจฉาชีพหรือพวกสแกมเมอร์อาจจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อความข้อมูลส่วนตัวต้องรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองค่ะส่วนตรงนี้นะคะมี2หัวข้อที่ให้เปิดคือให้การติดตามทั้งหมดของฉันเป็นส่วนตัวอันนี้วันเปิดนะคะก็คือเป็นส่วนตัวถ้าเรากดปิดปั๊บเราไปกดติดตามช่องไหนไว้มันจะเปิดให้ผู้ชมเห็นทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้วันปิดค่ะทำให้เพลย์ลิสต์ที่บันทึกไว้เป็นส่วนตัวเสมอนั่นก็คือเพลย์ลิสต์ที่เราไปกดชอบกดไลค์เอาไว้นะคะเป็นส่วนตัวเสมอตรงนี้วันก็เปิดนะคะเพราะว่าต้องการให้มันเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะเวลาที่เราไปกดไลค์ให้คลิปของใครนะคะก็ปิดไว้เป็นส่วนตัวส่วนใครไม่ปิดตรงนี้เพื่อนของเราที่เข้ามาหน้าช่องจะเห็นข้อมูลของเราทั้งหมดเลยนะคะว่าเราไปดูคลิปใครบ้างเรากดติดตามใครบ้างส่วนจะปิดหรือจะเปิดตรงนี้ขอให้ใช้วิจารณญาณจ้านะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของการแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายช่องส่วนชื่อช่องตรงนี้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้จะอนุญาตให้เปลี่ยนทุก3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเปลี่ยนก่อน3เดือนให้เข้าไปที่ myaccount.youtube.com ตรงนั้นเปลี่ยนได้ทันทีทุกวันนะคะส่วนตรงนี้3เดือนครั้งแต่วันนี้วันไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ต้องแก้ไขนะคะส่วนตรงนี้ยังสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ด้วยนะคะสามารถเลือกรูปเปลี่ยนโปรไฟล์ได้สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแต่ตอนนี้คือวันได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดถอยหลังออกไปค่ะตอนนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชมทั่วๆไปเขาจะไม่เห็นช่องแก้ไขและจัดการวิดีโอแต่เขาจะเห็นข้อมูลที่เราพิมพ์เมื่อกี้อยู่ตรงนี้ค่ะคำว่าเกี่ยวกับค่ะก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับนะคะเราจะเห็นว่ามีการอธิบายช่องของเราแล้วก็มีวันเวลาที่เราเริ่มเข้า YouTube ครั้งแรกแจ้งเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะและจะมีจำนวนการดูหน้านี้มีใครดูบ้างข้อความตรงนี้นะคะจะถูกจัดเข้าไปในระบบ Search Engine ของ Google และ YouTube ถ้าเราไปพิมพ์ค้นหาคำที่เราพิมพ์ตรงนี้นะคะเราจะไปเจอช่องของตัวเองใน Google เดี๋ยววันพาไปดูนะคะแล้วเราจะเจอข้อความตรงนี้ขึ้นไปอยู่ในหน้า Google ค่ะเราลองเข้ามาที่ Google เลยนะคะพิมพ์ค้นหาค่ะเดี๋ยววันจะพิมพ์คำว่าตะวันติวเข้มนะคะตะวันสอนทำ YouTube ก็ได้ค่ะกดค้นหานะคะนี่นะคะข้อมูลจะขึ้นตรงนี้ค่ะข้อมูลจะขึ้นเป็นตัวพิมพ์นะคะเดี๋ยวหาข้อมูลที่เป็นช่องนะคะนี่ค่ะนี่นะคะพี่ๆน้องๆใคร
ใครอยากจะแนะนำให้เพื่อนมาเรียนกับวันนะคะใช้แค่คำว่าตะวันสอนทำ YouTube หรือตะวันติวเข้มตะวัน YouTube อะไรแบบนี้ข้อมูลก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดจ้านี่คือประโยชน์ของการใส่คำอธิบายช่องเพิ่มเติมใครยังไม่ได้ทำทำนะคะแล้วเรากลับไปดูในหน้า YouTube อีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเรามีอะไรที่เราต้องทำบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยววันจะทำคลิปให้ดูในวันต่อไปในเรื่องของ playlist เนี่ยนะคะการจัด playlist เป็นการช่วยให้ผู้ชมสามารถดูคลิปที่เขาสนใจได้เป็นเรื่องๆแนะนำพี่ๆน้องๆที่ตามวันอยู่ในช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ YouTube ให้ดูบทเรียนติวออนไลน์ซึ่งวันจัดเอาไว้แล้ว29บทตรงนี้นะคะเรียนตามทีละบททำตามทีละบทเท่านี้ช่องเราก็จะปังและเข้าสู่ระบบได้ 100% ค่ะตรงนี้นะคะจะมีการจัดเนื้อหาไว้แบบแน่นๆเน้นสอนแบบจับมือทำทุกขั้นตอนส่วนในเรื่องของการจัดเพลย์ลิสต์และการสร้างเพลย์ลิสต์เดี๋ยววันจะบอกในคลิปต่อไปโปรดติดตามชมจ้าห้ามพลาดนะคะหวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้พี่ๆน้องๆทำช่อง YouTube อย่างมีความสุขส่งช่องและคลิปของเราเข้าสู่ระบบผู้ชมก็จะเห็นคลิปของเราและเห็นช่องของเรามากขึ้นตามไปด้วยนะคะถ้าหากว่าถูกใจและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่ๆน้องๆที่ทำช่อง YouTube ด้วยกันได้เห็นแนวทางการทำช่อง YouTube ให้เข้ากฎให้เข้าระบบซึ่งจะออกอากาศให้ดูวันละ1เทคนิคทุกวันเวลาประมาณ6โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยนะคะและยังคงมีการสอนออนไลน์เช็คตารางการสอนออนไลน์ที่หน้าช่องวันไหนเวลาไหนใครที่สะดวกใครที่อยากพูดคุยกับครูเป็นการสดๆนะคะถามทุกคำถามได้เข้ามาสอนออนไลน์ด้วยกันค่ะใช้ระยะเวลาประมาณวันละ2ชั่วโมงนะคะส่วนจะวันไหนนั้นเช็คตารางเรียนกันที่หน้าช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่งไว้ด้วยจ้าอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังเผื่อเป็นประโยชน์และลองทำตามนะคะทุกเทคนิคที่แชร์ที่นี่เป็นการทำช่อง YouTube ตามกฎทำตามกฎต้องอดทนใช้ระยะเวลานิดนึงในการรอคอยให้คลิปและช่องเข้าสู่ระบบนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า